งหนึ่งชีวิต yeah.เมื่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้มีโอกาสลืมตามาดูโลกอยู่ในครอบครัวที่ถูกกดดันด้วยความโลภพ่อแม่พ่ำสอนให้ลูกรู้จักแต่การแข่งขันแต่ด้วยความสงสัยเด็กน้อยจึงบอกแล้วทำไมเราไม่แบ่งปันนะพ่อจึงตอบว่าความจริงวันนี้มันมีแต่การแข่งแย่งฉวยโอกาสหวังขโมยมีอำนาจต้องกอบโกยไม่อาจหาคำตอบได้ด้วยความดีเด็กน้อยจึงบอกไปทำไมทีวีเขาบอกว่าดีมีศีลธรรมแต่ทำไมคนรอบข้างตัวถึงมีแต่คนทำผิดศีลกรรมทำไม่ดีกับได้ดีกลายเป็นคนมีหน้าตาป้าคนนั้นไม่เคยสร้างความเดือดร้อนแต่ทำไมไม่มีค่าพ่อจึงบอกว่าโอกาสไม่ได้มีสำหรับทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อพ่อแม่แต่ไม่มีใครแค่หัวใจเด็กน้อยที่ทุกคนว่าทำไมต้องทนเป็นคนดีให้คนเลวรังแกอยากตะโกนให้เข้าใจคนดีไม่ใช่หรือที่เราควรแก่เมื่อ เด็กน้อยมันเติบใหญ่มาเข้าสู่วัยผจญเพลิงเห็นใครเขามีภัยก็อยากจะช่วยเขาก้าวเดินเพราะพิจากความไว้ใจมาเข้าใจวันนี้เองที่พ่อบอกว่าไม่มีโอกาสให้คนดีมีแต่ประโยคที่สวยหรูในนิยายดีชนะเลวมันมีแค่อยู่ในนิทานชีวิตมีแต่ชนะแพ้และก็คนผ่านที่กาดเกลื่อนอยู่กันดาดดื่มไม่สามารถใช้ชีวิตให้สะอาดเหมือนน้ำที่อยากดื่มผ่านคืนวันทำงานจนลืมวันเด็กน้อยเริ่มลืมคำว่าให้เหลือเพียงแต่คำว่าได้มันก็ดีฟรีผมก็เพิ่มแต่แล้วน้ำหมดทำไมผมต้องเติมให้ไม่มีแล้วก็แพ้เพื่อชีวิตคนอื่นผมจะแคร์เพื่อไม่แคร์แล้วกับความเชื่อสมัยเด็กมีแต่ต้องเหยียบเพื่อเก็บเกี่ยวเพื่อตัวเองเพื่อพ่อแม่จะแคร์ใครให้เข้าใจได้ในเมื่อสังคมมันบีบให้โดดเดี่ยวไม่มีโอกาสสุดท้ายใดๆให้ได้คิดยึดติดสันดานสังคมต้องใช้คนที่ล้มเป็นสะพานถือกิเลสตัณหาทุจริตเป็นอาจารย์ส่งผ่านต่อสู่ครอบครัวพร่ำสอนลูกใครที่สูงกว่าต้องกระชากมันลงมาอย่าเป็นแค่คนธรรมดาต้องช่วงชิงต้องมีหน้าตาในสังคมแบบค่านิยมจากมายาของเงินตราสร้างมิตรจากอำนาจผลประโยชน์คำกล่าวโทษให้ความคิดริษยาจูงชีวิตไม่ต้องเหลือสักนิดค่าของคนคุณจะทำความดีสิ่งที่ควรมีในมนุษย์คือกายหยาบใจบริสุทธิ์ไม่ต้องคิดถึงชีวิตหลังความตายแค่ตอนอยู่ได้สุขสบายคิดได้แค่นี้จนความเป็นคนมันเลือนหายเฮ้ hey!หน่อยที่จะเปลี่ยนเพราะว่ากิเลสตัณหาแรงดึงดูดมันหนักหนาอาจจะทำให้เอ็นเอียงทำให้คนเราเริ่มใช้ชีวิตเหมือนหมัดหมาเพราะแค่ค่านิยมในสิ่งที่มันไม่น่านิยมเพราะแค่มันดูมีค่าก็ได้แต่บอกฟ้าว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนกันสักทีอยากเลิกโดดเดี่ยวสักทีเมื่อไหร่จะอยู่แบบรักดีช่วยเลิกแข่งแย่งกันสักทีเพราะไม่เคยเปลี่ยนกันสักทีก็คงต้องทนอยู่แบบโดดเดี่ยว